and the Rocket, Roddy O'Sullivan. ครับก็เป็นเมอร์ซี่เวนนะครับจะเจอกับ Rocket นะครับ Roddy O'Sullivan โดยมีผู้ตัดสินเป็นสุภาพสตรีชาวบูลกาเรียนะครับเดซี่หรือว่าเดซิสลาวาโบซิโลวาขวัญใจของแฟนๆสโนว์เกอร์ไทยหลายๆคนนะครับที่ติดตามการตัดสินของเธอมาโดยตลอดช่วงนี้อยู่กับผมทวิทัศน์วรินทราคมครับส่วนอีก4คู่ที่ลงทำการแข่งขันช่วงนี้นะครับก็จะมีซือเจี้ยหัวนะครับนักสโนว์เกอร์ที่มาแรงเหลือเกินครับเข้ามาถึงรอบ16คนละจะเจอกับเทียนเพิงเฟยนะครับทอมฟอร์ดจะเจอกับชอนเมอร์ฟี่ F1 ครับเทพชายาอุ่นหนูเจอกับริกกี้วอลเดนนะครับแล้วก็เสี่ยวกัวตงจะเจอกับมาร์คเซลบี้อยู่ที่โต๊ะข้างๆครับทางด้านซ้ายมือท่านผู้ชมนะครับมาร์คเซลบี้กับกัวตง2คู่นี้ใครชนะจะต้องไปเล่นกันในรอบควอเตอร์ไฟนอลวันพรุ่งนี้เอาละครับเฟรมแรกรอนนี่เปิดก่อนครับเมย์ซี่หวนโอ้ต้องบอกว่าช่วงหลังๆนี่ก็มาดีนะครับแล้วก็เคยเข้ามาเล่นรอบ16คนมาแล้วเนี่ยถึง5รายการตั้งแต่เซี่ยงไฮ้มาสเตอร์2016เวลช์โอเพ่น2017เซี่ยงไฮ้มาสเตอร์2017นะครับเยอรมันมาสเตอร์2018ริก้ามาสเตอร์2019แล้วก็รายการนี้เป็นรายการที่6 English Open 2019ฤดูกาลนี้เนี่ยเข้ารอบ16คนมาแล้วนะครับในรายการแรกคือ Riga Masters ได้แดงแรกไปเลยครับสำหรับเหมยปีนี้ก็อายุ37แล้วนะครับรอบแรกนั้นเอาชนะหยันบิงเถามานะครับ 4-3 ขึ้นนำหยันบิงเถาก่อนเลยนะครับเหมือนเซเว่น 2-0 แล้วก็พอมารอบ64คนเจอกับหลี่หังนะครับนักสนุกเกอร์จากจีนอีกคนหนึ่งก็เอาชนะหลี่หังไป 4-0 เลยครับทำเบรก106แต้มไว้ด้วยนะครับแล้วก็ในรอบ32คนก่อนหน้านี้เจอกับเอลิเอตสเลเซอร์ก็เอาชนะเอลิเอต 4-1 มี3เบรกนะครับที่เกิน50แต้มนำ 2-0 ครับเอลิเอตมาได้ในเฟรมที่3หลังจากนั้นเหมยซี่เหวินเข้าเบรก82ในเฟรมที่4แล้วก็เฟรมสุดท้ายเฉือนเอาชนะนะครับในเฟรมที่5เอาชนะไป3คะแนนก็ผ่านเข้ามาเล่นกับรอนนี่ในรอบนี้นะครับคู่นี้เคยเจอกันมาครั้งหนึ่งแล้วครับในรายการ Northern Ireland Open 2018ก็ได้รอนนี่ไปเฟรมหนึ่งนะครับเหมยตีเสมอรอนนี่ได้ในเฟรมที่2หลังจากโดนรอนนี่เก็บเฟรมแรกไปก่อนแล้วก็หลังจากนั้นก็เสีย3เฟรมรวดให้กับรอนนี่นี่เป็นการพบกันครั้งที่2ของคู่นี้ครับเลยออกมาสวยงามครับเล่นแดงลูกทางขวารอนนี่นั้นในรายการนี้ต้องเล่นถึงเต็มแม็กมา2แมตช์เลยนะครับในรอบแรกนั้นกว่าจะเอาชนะเจมี่โอนิลได้โดนนำไปก่อน 2-0 ครับแล้วก็โดนเจมี่ขึ้นแท่นนำ 3-2 ด้วยแล้วก็มาในรอบ64คนเจอกับหยวนซี่จุนก็โดนหยวนนำ 2-0 อีกเหมือนกันแล้วก็สกอร์เดียวกันเลยครับหยวนขึ้นท่านนำ 3-2 แต่ว่ากลับมาแพ้รอนนี่4-3
ช่วงเย็นที่ผ่านมาเจอกับโฮเซนนะครับเอาชนะโฮเซนไป 4-1 ก็ค่อนข้างจะสกอร์ขาดหน่อยสำหรับการเล่นกับโฮเซนช่วงเย็นที่ผ่านมาวันนี้นักสนุกเกอร์ต้องเล่น2แมตช์แล้วครับรอบ32กับรอบ16ไม่มีจมูกเลยครับฟูดลูกนี้สุดเอื้อมนิดนึงน่าไปไม่ได้ครับชมพูไม่น่าจะเล่นได้นำไป41ครับจะเล่นเหลืองนะครับสู้เต็มตัวแล้วครับตรงนี้ไม่ลงแล้วไงล่ะครับก็ได้ไป41แต้มเนี่ยครับลูกนี้เล่นได้เลยครับรอนนี่ตรงกลางเนี่ยครับน้ำเงินเล่นได้นะครับแต่ว่าขาวแรงไปนิดนึงก็ไม่มีปัญหาครับมาเล่นแดงลุงตรงจุดดำได้ก่อนหรือจะเล่นลูกทางด้านซ้ายสุดก็ได้นะครับมีให้เลือก2ลูก6เลือกเล่นลูกใต้ชมพู7น้ำหนักก็ยังแรงไปอยู่ดีครับต้องมาเล่นหลุมยาวแล้วครับน้ำเงินอ้าวไม่โดนไม่หล่นครับได้ไปแค่7แต้มอาจจะถึงเสียเฟรมอีกแล้วครับรอนนี่รายการนี้ยังไม่ได้ยังไม่เคยได้เฟรมแรกเลยนะครับ3แมตช์ที่ผ่านมาเสียเฟรมแรกทั้ง3แมตช์เลยสองแมตช์แรกนั้นเสีย2เฟรมแรกเลยนะครับนำอยู่40บนโต๊ะมี67 6อีก2ชุดแล้วครับ13 14เหมยซี่เหวินนั้นในทัวร์นาเมนต์นี้เสียมาแค่4เฟรมเท่านั้นเองนะครับแมตช์แรกเสียให้กับยันบิงขาวไป3เฟรมแมตช์ที่2ชนะลีหังแบบไม่เสียเฟรมเลยนะครับแล้วก็มาเสียให้กับเอลิสเลสเตอร์อีกแค่เฟรมเดียว21
ตอนนี้ก็ขาดลอยแล้วนะครับ1ได้แดงลูกนี้ไปก็จบแล้วครับ22 28ก็จะเป็นอีกแมตช์นึงที่รอนนี่ไม่ได้ขึ้นนำในเฟรมแรกรอนนี่นั้นไปพลาดน้ำเงินหลุมยาวนะครับให้น้ำหนักขาวเกินครึ่งโต๊ะไปก็เลยทำให้ต้องเปลี่ยนจากหลุมกลางมาเล่นน้ำเงินที่หลุมยาวแล้วก็พอไม่ลงก็โดนดาบ2ครับจากเหมยซีเหวินดาบแรกนั้นทำไป41ก่อนดาบนี้มาอีก42แล้วนะครับ47หมดโต๊ะจะได้69แต้มเบรกนี้5662 เรียบร้อยครับ69แต้มในเบรกที่2แล้วก็เอาชนะรอนนี่ไปก่อนในเฟรมแรกเลยนะครับขึ้นนำรอนนี่1-0แล้วครับก่อนในเฟรมแรกของเทพชายากับริกกี้วอลเดนเทพชายานำอยู่62แต้มนะครับในเฟรมแรกริกกี้นั้นยังไม่ได้ตบแดงเลยนะครับส่วนที่โต๊ะข้างๆนั้นเซียวโกตงกับมาร์คเซลบี้ก็มาร์คเซลบี้กำลังเข้าเบรกไล่ตามอยู่นะครับโดนนำไปก่อน38แต้มชอนเมอร์ฟี่กับทอมฟอร์ดครับสูสีกันอยู่นะครับแล้วก็ซีเจียฮุยกับเทียนแผงเฟยครับก็เล่นกันอยู่ในเฟรมแรกเช่นกันครับซีเจียฮุยนำอยู่นะครับหลังจากจบคู่ของโรนัลด์โซโลแวนเราจะได้ชมคู่ของมาร์คอาเลนนะครับจะพบกับแบร์รี่ฮอกินส์ในโต๊ะถ่ายทอดสดนะครับ
Thank you. Second frame. Mercy went break. เอาละครับเฟรมที่2ครับ Mercy went จะเป็นผู้เปิดนะครับในเฟรมแรกนั้นใช้เวลาไปเพียง11นาทีเท่านั้น2เบรกครับเบรกแรก41แต้มโรนี่มาพลาดน้ำเงินหลังจากที่แทงมาได้7แต้มนะครับพลาดน้ำเงินหลุมยาวทางหลุมบนซ้ายนะครับแล้วหลังจากนั้นก็เหมือนเซเว่นเข้าเบรกหมดโต๊ะไปอีก69แต้มแล้วก็เทพชายาตอนนี้ก็น่าจะเก็บเฟรมแรกได้แล้วล่ะครับแต้มนั้นขาดลอยไปไกลแล้วนะครับออกคิวได้ตรงดีเหลือเกินครับรอนนี่ลูกนี้ครับจบไปแล้วนะครับเฟรมแรกของเทพชายาขึ้นนำริกกี้วอลเดน 1-0 แบบไม่มีสกอร์ครับสำหรับริกกี้วอลเดนเกม0เลยนะครับ89นำรอนนี่2เฟรมนี่เป็นเรื่องธรรมดาเลยนะครับสำหรับรอนนี่ที่จะกลับมาต่อให้นำ3เฟรมก็ยังไม่รู้ว่าจะชนะหรือเปล่า17ก็เมื่อช่วงเย็นนี่หยวนซีจุนก็ขึ้นนำ 3-1 นะครับไม่ใช่เมื่อเย็นวานนะเมื่อวานหยวนซีจุนนำ 3-1 ก็ไม่ชนะลูกนี้ต้องชนแดงแล้วล่ะครับไม่มีลูกให้เล่นแล้วโอ้ไม่ดีครับไม่ดีครับมาแบบนี้ต้องไม่ไหวแล้วครับหักคอก็ต้องโอ้สวยงามแก้ไขได้ดีเลยครับตรงนี้เป็นเขียวครับแต่ก็ลูกนี้ก็มีโอกาสพลาดนะครับไม่ใช่คนนี้ครับโอ้โหแล้วดูเขียวไม่ง่ายนะครับแต่ดูน้ำหนักขาวเขานี่มากินแดงแบบนิ่มเลยมีแดงข้างชมพูครับทางขวายังเล่นได้อยู่42เขี่ยแดงลูกออกมาด้วยได้นะเนี่ยเปิดต่อมาอีกลูกนึงแล้วครับ2ลูกเลยนะครับทางซ้ายทางขวาเพิ่งผ่านไป3นาทีเสร็จๆนะครับนำไป43แต้มแล้วโอ้ยหนาแล้วครับตรงนี้หนาแล้วครับมาแต่โชคดีว่าดำมาบังหลุมอยู่หนาไปครึ่งใบเลยเหมือนจะเช็ดลูกนี้เลยไหมครับเช็ดเลยไม่ลงก็นี่ใจกล้ามากนะครับลูกนี้กล้าเล่นติดนิดเดียวครับ
นี่จะกระจายแดงเลยไหมไม่ยังไม่กระจายออกมาเล่นลูกโดดก่อนครับ8เล่นลูกนี้ครับยังมีอีก2ลูกนะครับที่เล่นได้ไปเล่นลูกทั้งหน่อมาเล่นความที่ตรงไปครับตรงดำลูกดำตรงไปหน่อยเลยต้องถอยหลังนิดนึงกินหลุมกลางได้แดงได้ดำแต้มขาดครับ17แต้มขาดแล้วครับแต้มพอดี 5. เห็นชอนเมอร์ฟี่อยู่ข้างหลังนะครับตอนนี้ตามหลังทอมฟอร์ดไปแล้วครับเฟรมแรกทอมฟอร์ดได้ไปมีบอยเลยครับวางไว้เหมือนมีบอยเลยครับไม่ลงแต่ก็ขาดร้อยแล้วครับก็ได้2เบรกนะครับ43กับ32แล้วก็ไล่ตีเสมอได้1เท่ากันครับใช้เวลา7นาทีเท่านั้นเองเฟรมนี้ในโต๊ะที่2นะครับทางด้านขวามือของรอนนี่รอนนี่นั่งดูอยู่นะครับกัวตงกับมาร์คเซลบี้ครับชิงชมพูดำกันอยู่นะครับกัวตงนั้นเป็นต่อ 2-1 ต้องการชมพูลูกเดียวครับส่วนเซลบี้นั้นต้องได้ชมพูและดำเรากลับมาชมกันต่อในเฟรมที่3ครับรอนนี่จะเป็นผู้เปิดนะครับ Thank you. Third frame. Ronnie O'Sullivan to break. นี่จบไป2เฟรมแล้วในขณะที่อีกหลายคู่เฟรมแรกยังไม่จบนะครับน้องก็มีเซลบี้กับโกตงนะครับที่ยังชิงกันอยู่ส่วนเทพชยานั้นได้เฟรมแรกจากริกกี้วอลเดนไปแล้ว
แล้วก็เทียนแผงเฟยนะครับนำซือเจี้ยหัว 1-0 อยู่ตอนนี้น่ะไปเตะเขียวเก็บไปซะลูกหนึ่งแล้ว8. Nine. โอ้เบาไปหน่อยครับลูกนี้แต่ลูกนี้ก็ ถอยออกมาเล่นดำเดินหน้าโอ้สวยเลยครับสวยเลยครับTwenty-five. หมดเวลาเข้าเบรกได้เนี่ยน่ากลัวจริงๆครับคนนี้มีช้อยส์ให้เลือกหลายลูกเลยครับวางไว้อย่างนี้ก็เลือกได้อีกเหมือนกันครับ38. 38. ใช้เรสดีด้วยครับทองน้ำหนักมายอดเยี่ยมเลยน
นี่ผ่านไปยังไม่ถึง5นาทีกำลังจะนำไปครึ่งร้อยอีกแล้วครับพอไหมเอ่ยโอ้เป็นลูกติดด้วยนะครับขยับไม่ได้กันดีกว่าครับกันดีกว่าครับเอาแต่ไป52แต้มเบรกนี้คู่ของเซลบี้กับกัวตงก็ยังชิงกันอยู่นะครับชมพูกับดำแต่ว่าตอนนี้เป็นเซลบี้ที่เป็นต่อแล้วนะครับก็เป็นเซลบี้ได้ไปครับขึ้นนำกัวตงนะครับ 1-0 สองคู่นี้ต้องเจอกันพรุ่งนี้นะครับรอบควอเตอร์ไฟนอลจะสู้หลุมยาวครับตรงนี้โป่งผิดเยอะครับลูกนี้ถ้าลงก็ดีถ้าไม่ลงนี่ถึงกับเสียเฟรมได้เลยนะครับสวยงามสวยงามครับแบบนี้มีโอกาสไล่แล้วครับแต่ก็มีแดงเซฟอยู่ข้างชิง2ลูกทางฝั่งเขียวนะครับตอนนี้เก็บลูกโดดทางนี้ก่อน816. โอ้หนาอีกแล้วครับเบิ้ลเลยครับรอนนี่โอ้ใส่เต็มๆ
16คนที่เหลือในรายการนี้มีเพียง4ชาติเท่านั้นนะครับคืออังกฤษ9จีน5ไทย1แล้วก็เวลส์1นอกนั้นไปหมดแล้วนะครับอ๋ออังกฤษ8ครับมีไอร์แลนด์เหนืออีกคนหนึ่งคือมาร์กอาเลนทงคล้ายๆกันนะครับมี5ประเทศในรอบ16คนTwenty-seven. รอนนี่นั้นเป็นแชมป์รายการนี้เมื่อ2ปีที่แล้วนะครับเอาชนะคารันวิลสันขาดลอยในรอบชิงนะครับ9ต่อ2นั่นหมายความว่าคะแนนสะสมของรอนนี่70,000แต้มเมื่อ2ปีจะถูกลบออกไปเพราะฉะนั้นรายการนี้ถ้าหากว่าจะไม่ให้ขาดทุนนะครับรอนนี่ต้องคว้าแชมป์59แต้มครับเบรกนี้2เบรกนะครับ52นำไปก่อนแล้วก็ตามได้อีก59ก็ขึ้นนำแล้วครับรอนนี่2-1ครับสกอร์ของเทพชายาในเฟรมที่2ตอนนี้ตามหลังริกกี้วอลเดนอยู่นะครับ68ต่อ44เหลือ1แดงบนโต๊ะนะครับเหลือ35แต้มแต้มยังไม่ขาดครับริกกี้ได้แดงแล้วก็ดำไปอีกนะครับแดงลูกสุดท้ายเลยทำให้แต้มขาดไปแล้วครับตอนนี ก็เป็นอันว่าริกกี้วอลเดนนะครับตีเสมอเทพชายา1เฟรมเท่ากันในเฟรมที่2นะครับ
ในโต๊ะข้างๆโรนี่หันไปมองอยู่นะครับกัวตงก็กำลังเข้าเบรกในเฟรมที่สองนะครับเสียเฟรมแรกให้กับเซลบี้โดนปล้นช่วงท้ายเฟรมครับแต่ว่าเฟรมนี้เข้าเบรกนำไปเกือบขาดลอยแล้วThank you, frame four. May she win, break. นะครับชมกันต่อในเฟรมที่4เหมือนสิวันจะเปิดเฟรมนะครับตามหลังอยู่1ต่อ2ได้เฟรมแรกจาก2เบรกครับ41กับ69แต่ว่าโรนี่นั้นมาได้ในเฟรมที่2แล้วก็เฟรมที่3จากเบรก43แล้วก็32ในเฟรมที่2นะครับ52กับ59ในเฟรมที่3ในขณะที่เหมยซีเวิร์นนั้นใน2เฟรมที่ผ่านมานี่ได้ไปเพียง16แต้มเท่านั้นแต่ไม่ดีครับลูกนี้ไปแคนนอนน้ำตาลก็เลยเปิดหน้าให้เหมยซีเวิร์นได้สู้หลุมยาวแล้วครับหนึ่งหนึ่งกับเสียงปรบมือจากโต๊ะข้างๆนะครับถือว่าตรงตีเสมอมาร์คเซลบี้เป็น1เฟรมเท่ากันทำเซนจูรี่ด้วยนะครับมีคลุกคลิกเหมือนกันลงแบบไม่คลีนนะครับตรงนี้วางไว้เล่นหลุมกลาง14ว้าวเหมยโอ้เหลือเชื่อครับลูกนี้มาเป็นลูกไม่ยากเลยนะครับโอ้โหไปติดจมูกติดจมูกหน้าร้อนดีเสียไปสี่เฟรมแต่สี่ต้ามแต่ไม่เป็นไรครับเพราะว่าไม่มีอะไรให้เหมยซีเหวินได้เล่นปาดหน้าลูกนี้ต้องระวังด้วยนะครับแดงลูกที่ปาดอาจจะไปจ่อที่หลุมบนซ้ายนะครับอ้าวเหลืองมาช่วยไหมให้เหมือนเซเว่นได้สู้อีกแล้วครับหลุมยาวหายไปสิครับหยุดพอดี
มี2ช้อยส์ให้เลือกครับจะเข้ามาชนแดงเลยหรือว่าจะมาเล่นแดงลูกโดดมาเล่นแดงมาเล่นแดงลูกโดดลูกเมื่อสักครู่เชื่อว่าถ้าเป็นบรอนนี่เล่นคงจะแทงเขียวเล่าขาวมากระจายแดงแต่ว่านี่เขามาเล่นลูกโดดก่อนต้องมาเล่นลูกยากนะครับตอนนี้คือก็ถามว่ายากไหมไม่ถึงกับยากแต่ว่าเป็นลูกที่เรียกว่า50-50แล้วครับมันมีโอกาสหลุดได้บางครั้งการเลือกช็อตเซเลคชั่นนี่มันก็ทำให้ผู้เล่นอีกฝ่ายหนึ่งอ่านเกมออกเหมือนกันนะครับรอนนี่จะกั้นแล้วครับตรงนี้รอนนี่11-1คือนอกจากเอาขาวไปเก็บแล้วยังเอาน้ำเงินออกมาเล่นด้วยนะครับรอนนี่เพราะว่าแต้มเขาตามหลังอยู่มิสมาแล้วครับจากไป8แต้มแล้วนะครับบรอนนี่เฟรมนี้โอ้ไปหม่งจมูกครับขาวเลยผิดตำแหน่งที่เล่งเอาไว้แต่น้ำเงินมาบางทางหนีของเหมยซี่เหวินครับทอมฟอร์ดตอนนี้นำชอนเมอร์ฟี่ไป 2-0 แล้วนะครับเลือกเล่นดำครับเกี่ยวลงไปไหมเรียบร้อยครับถ้าแร
แรงกว่านี้แรงกว่านี้ไม่ลงฮะพอจะเข้าจมูกแล้วเด้งออกมาโอ้โหมาอยู่มาแรงเกินไปอยู่ตรงไหนก็หนาวอะครับคนนี้แก้ไขไปได้ตอนนี้เข้าเบรกแล้วครับ16เปิดหมดแล้วนะครับทั้งชมพูดำน้ำเงินก็รับอยู่ที่หลุมกลางดูเปอร์เซ็นต์ความแม่นยำของรอนนี่ตอนนี้ 94% เลยครับเหมือนซิเวนนั้นอยู่ในเฟรมแรกนี่อยู่ใน 90 กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ตอนนี้ลดลงเป็น 86 แต่ออกมากินดำสวยเลยครับลูกนี้ลูกนี้ลำบากนิดนึงต้องขี่โยงโอ้โหนี่แหละครับออกอาการเลยนะครับรอนนี่คือวางขาไม่ดีครับดูอย่าเคี้ยวเลยวางขาไม่ดีครับเลยทำให้ต้องแทงข้ามแดงเลยไม่ลงเลยหนาไปนิดนึงอ่ะมีลูกน้ำตาลลูกเดียวครับที่จะเป็นลูกที่สร้างปัญหาให้กับเหมยซิเหวินที่จะปิดแมตช์ในไม้นี้นอกจากว่าจะกินสีใหญ่ทั้งหมดนะครับกับอีก3ชุดที่เหลือนี่ครับตอนนี้นำอยู่5แต้มถ้าเก็บแดงเก็บดำ2ชุดได้อีก16ก็จะเป็น20นะครับถึงเขียวก็แต้มขาดแล้วครับทเวนตี้โฟร์
เล่นน้ำเงินก็ยังได้นะครับโอ้แต่ถ้าเล่นเหลืองต้องน้ำตาลด้วยครับอืมนี่ครับเขียวลงจะนำ20แต้มบนโต๊ะจะมี22ต้องได้น้ำตาลด้วยเอาขาวไซส์ยึดเข้าไปหาน้ำตาลหยอดน้ำตาลลงแต้มขาดครับไม่ต้องวางตัวกินน้ำเงินนี่ครับแต่ถ้าไม่ลงอย่าไปจ่อทิ้งไว้ให้รอนนี่นะครับอืมแต้มขาดครับรอนนี่คงจะหงุดหงิดพอสมควรครับเขาน่าจะขึ้นนำ 3-1 แล้วไปวางขาวทำให้ต้องขี่โยงพอไม่ลงเลยตามขาดแล้วครับตอนนี้ยอมเลยครับกลายเป็น2เท่านะครับแทนที่รอนนี่จะนำ 3-1แหมริกกี้วอลเดนเข้าเบรกยาว2ไม้นะครับเอาชนะเทพชยาไปอีกในเฟรมที่3ก็เท่ากับริกกี้วอลเดนกลับมานำเทพชยา 2-1 นะครับแล้วก็ชอนเมอร์ฟี่ก็ตีไข่แตกครับโดนทอมฟอร์ดนำไป 2-0 ตอนนี้ไล่มาเป็น 1-2 ส่วนเทียนผังไฟก็นำซือจี้หัว 2-0 แล้วนะครับรุ่นพี่เจอกับรุ่นน้องจีนด้วยกันโต๊ะข้างๆครับมาร์คเซลบี้กับกัวตงก็ยังเล่นกันอยู่ในเฟรมที่3เซลบี้นำอยู่พอสมควรนะครับ30แต้มได้ก็ต้องเข้าเบรกอยู่แล้วก็เพิ่งลงมาแข่งใหม่นะครับแกรี่วิลสันกับลีวอล์กเกอร์ที่เอาชนะจัดทรัมมาเมื่อช่วงค่ำนี่เพิ่งลงมาแข่งในเฟรมแรกนะครับแกรี่วิลสันกำลังจะเปิดเฟรมในโต๊ะซ้ายมือสุดของท่านผู้ชมทางหน้าจอนะครับแท็กซี่ไดรเวอร์ครับแกรี่วิลสันช่วงหลังนี่ฟอร์มดีเหลือเกินถ้าท่านผู้ชมจำได้นะครับในวันที่เขาแข่งรอบแรกกับลูก้าบริเชลที่ครูซิเบิลโอ้โหเฟรมตัดสินนี่โดนลูก้าวางสนุกไม่ว่าจะวางยากอย่างไรขนาดไหนเขาแก้ได้หมดเลยครับแก้จนลูก้าท้อไปเองเลยครับแล้วแพ้ไปในที่สุด10-9เฟรมThank you, frame 5. Ronnie O'Sullivan to break. มาแล้ว
ครับรอนนี่จะเปิดในเฟรมต่อไปนะครับเฟรมที่5ตอนนี้ก็ต้องเอาใจช่วยเทพชายาให้เก็บเฟรมที่4ตีเสมอริกกี้วอลเดนก่อนครับอย่าให้ริกกี้ขึ้นแท่นเหมยก็ยังเห็นหลุมก็ยังสู้อยู่นะครับพลาดลูกนี้โดนหลุมยาวบ้างแล้วครับขอลูกนี้ลงอย่างเดียวครับมีแดงรับอยู่แล้วที่หลุมขวาบนจอห์นเมอร์ฟี่ตีใครแตกแล้วนะครับโดนทอมฟอร์ดนำไป 2-0 ตอนนี้ไล่มาเป็น 1-2 เฟรมก็เป็นมาร์คเซลบี้ได้เฟรมที่3ไปอีกนะครับก็ขึ้นนำกัวตง 2-1 เหมือนกัน29ก็ยังเล่นได้ครับ49 นี่เพิ่งผ่านไป4นาทีครึ่งเท่านั้นนะครับรอนนี่กำลังจะได้เฟรมอีกแล้วFifty-six.
57. เอาละครับได้แดงได้สีแต้มขาดถึงในรอบต้นๆที่ผ่านมาที่รอนนี่เล่นถึงแม้ว่าจะเล่น7เฟรมก็จริงนะครับแต่ว่าใช้เวลาการแข่งขันในแต่ละแมตช์ไม่เยอะนะครับเป็น7เฟรมที่เรียกว่าน้อยกว่า4เฟรมของบางคน79เทพชยาก็เข้าเบรกยาวเลยครับในเฟรมที่4ตอนนี้ก็น่าจะได้เสมอกับบริกกี้วอลเดนเป็น2เฟรมเท่ากันแล้วครับตอนนี้ก็แทงไปเกือบร้อยแล้ว70กว่าแต้มนะ87เจ้าของเบรกสูงของรายการตอนนี้ยังเป็นแบร์รี่ฮอว์กินส์นะครับทำไว้143แต้มก็มีรางวัลไฮเบรก 5,000 ปอนด์นะครับเอาละครับ93ต้องการอีกชุดหนึ่งจะเป็นเซนจูรี่เป็นเซนจูรี่ที่2ของรอนนี่ในรายการนี้นะครับเซนจูรี่แรกมาในรอบ128คนกับเจมี่โอนีลนะครับทำไว้102แต้มเพิ่งผ่านไปยังไม่ถึง8นาที112Average Shot Time ของรอนนี่ตอนนี้ 16.12 วินาทีนะครับเร็วกว่าเทพชยาแล้วนะครับในแมตช์นี้เทพชยานั้น18.04 วินาทีก็โดนริกกี้เบียดไป2เฟรมนะครับเลยทำให้ average shot time ของเทพชยานั้นขยับลงไปที่18วิแต่ตอนนี้ก็ได้เฟรมที่4แล้วล่ะครับเทพชยาเบรกไป134แต้มครับบรอนนี่ในไม้นี้นะครับใช้เวลาไป8นาทีเศษขึ้นแท่นแล้วครับต้องการอีกเพียงเฟรมเดียวจะเข้าไปรอพบคู่ของเซลบี้กับเซียวกัวตงนะครับซึ่งตอนนี้เซลบี้นำอยู่2-1ในขณะที่คู่ของเถินผังเฟ่ยนะครับนำสือเจี้ยวหัวเป็น 3-0 แล้วครับตอนนี
Thank you. Frame 6. May she win. นะครับต่อไปเป็นเฟรมที่6นะครับเหมยซี่หวนจะเปิดตอนนี้ก็หลังชนฟ้าแล้วครับสำหรับเหมยเปิดดีครับน้ำหนักเป็นไงครับโอ้โหดูสิครับน่านี่แทงซ้ายนะครับลูกเมื่อสักครู่ก็หนีออกไม่ได้ไม่มีทางกลับลิงชิงล่างเหมยซี่หวนก็ใช้วิธีแก้ชิงเข้าหากลุ่มนะครับลูกแดงขวามือสุดของกลุ่มเนี่ยเล่นได้นะครับที่หลุมบนซ้ายแต่เขาไม่เล่นโอ้โหลูกนี้ไม่ง่ายเลยเฉียดเขียวนิดเดียวครับแล้วหยุดขาวไว้เล่นชมพูด้วยแดงลูกต่อไปก็ยังมีปัญหาอยู่นะครับน้ำหนักมาเป็นไงอ้าวพอไหวครับต้องดูว่าดำผ่านแดงไปลงที่หลุมบนขวาได้หรือเปล่าถ้าผ่านได้เขาจะเล่นสุดไม่อย่างนั้นต้องไปนู่นเลยนะครับน้ำเงินดูน้ำหนักแล้วผ่านได้ครับ
15. Sixteen. 23. ก็มีแดงเล่นได้อยู่ลูกเดียวนะครับลูกขวามือที่หลุมเดียวกันอยู่ที่ว่าลูกนี้เขาจะกระตุกไปหาน้ำเงินหรือว่าจะเดินหน้าจุงแดงออกมาด้วยอย่างนี้กระตุกไปหาน้ำเงินแล้วครับ ถ้าจะให้ดีต้องไม่โดนชมพูนะครับนะฮะโดนชมพูแล้วไม่ได้อะไรครับถ้าหลุดชมพูมาโดนแดงทางด้านซ้ายมือของชมพูจะดีกว่าก็ยังมีหลุมกลางให้เล่นถอยมาเยอะไปหน่อยครับทีนี้ล่ะเช็ดดำขาวต้องไปแคนนอนแดงถ้าดำไม่ลงนี่วายป่วงเลยนะครับดำต้องลงก่อนแล้วครับโอ้สวยงามไล่ชมพูไปเก็บชิ่งด้วยแต้มนำอยู่นะครับโอ้นี่กล้ามากนะครับเล่นกับรอนนี่กล้าเล่นลูกนี้ขาวครับเรียบร้อยก็ยังมีโอกาสให้รอนนี่ได้ลุกขึ้นมาเล่นนะครับเฟรมนี โอ้โหเปอร์เซ็นต์ความแม่นยำขึ้นไปเป็น95แล้วครับอ้าวแม่โอ้โหผิดลูกนี้เหลือเชื่อครับดูหลุมยาวรอนนี่ 80% เลยนะครับแต่พลาดน้ำตาลลูกนี้นี่เปิดโอกาสให้ตีเสมอเลยครับดูแล้วอาจจะหลุดออกมาโอ้สวยงามครับเป็นอีกแมตช์นึงที่รอนนี่ต้องเล่นถึงเฟรมสุดท้ายแหละครับ
แต่ริคกี้วอร์เดนเก็บเฟรมที่5ไปนะครับตอนนี้ก็ขึ้นแท่นแล้วนำเทพชยา 3-2 แล้วครับเทียนเพิงเฟยปิดแมตช์นะครับเอาชนะสือเจี้ยหัวไป 4-0 เลยนะครับเส้นทางของหนุ่มน้อยสือเจี้ยหัวมาถึงรอบ16คนในรายการนี้ก็ถือว่าไม่ธรรมดานะในขณะที่ชอนเมอร์ฟี่นั้นตีเสมอทอมฟอร์ดนะครับ2เฟรมเท่ากันแล้วแล้วก็มาร์คเซลบี้ครับเก็บเฟรมที่4ขึ้นนำกัวตรงเป็น 3-1 ตาวแล้วครับโอ้โหแต่ไม่ขาดรอนนี่ปล้นได้นะครับน่าลูกน้ำเงินลงไปก็แต้มขาดแล้วมีชมพูเซฟอยู่ลูกเดียวครับแต่ถ้าหากว่าเขาแทงน้ำเงินหลุมกลางขวาขาวเข้ามาใกล้ชมพูได้ถ้าดำตั้งจุดนี่จบเลยนะครับปิดแมตช์ได้เลยรอนนี่ตีบนะครับหลุมกลางลูกเมื่อสักครู่รอนนี่เล่นเอาอีกแล้วรอนนี่หนาอีกแล้วยอมเลยครับรอนนี่เอาละครับเสมอกัน 3-3 เป็นอีกเฟรมหนึ่งครับที่รอนนี่ต้องเล่นกันถึงเฟรมตัดสินครับ
ก็ต้องจับมือกันอีกเป็นครั้งที่สองครับแล้วเดี๋ยวหลังจากปิดแมตช์แล้วต้องก็จับมืออีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่สามเฟรมเมื่อสักครู่รอนี่พลาด2ลูกนะครับลูกแรกลูกน้ำตาลที่หลุมเหลืองแล้วก็ตั้งขาวมาให้เมอร์ซี่หวนเข้าเบรกแล้วก็พอมีโอกาสที่จะปล้นได้ก็มาพลาดดำตั้งจุดอีกโอ้ผิดเยอะครับคนละฝั่งเลยนะครับมีลูกเล่นได้สำหรับเหมยด้วยครับหลุดไปหาน้ำเงินได้ด้วยแรงไปก็ต้องไปเล่นสีล่างนะครับโอ้แรงไปไม่ดีนี่อยู่ในตำแหน่งที่คล้ายๆที่รอนนี่หลุดลูกน้ำตาลเลยครับก่อนหน้านี้สวยครับจะมาเล่นดำเลยหรือเปล่าเนี่ยเดินมาดูดำเดินมาดูดำนะครับจะเล่นดำนี่ขาวต้องมาอยู่แนบชิงบนเลยครับต้องผ่านแดงลูกทางขวามือของดำให้ได้พอดีเลยครับน่าจะเห็นนะครับได้ครับโอ้ออกมาเล่นแดงหลุมเดียวกันได้ด้วยดูเปอร์เซ็นต์ความแม่นยำของรอนนี่ลดลงจาก95มาเหลือ93นะครับโอ้สวยงามเลยครับดูตำแหน่งลูกยืนแล้วนี่แฟนๆรอนนี่อาจจะหายใจไม่ทั่วท้องแล้วนะครับตอนนี้
phone tonight. เคยเล่นในรอบ16คนมา5รายการรายการนี้เป็นรายการที่6แต่ยังไม่เคยผ่านเข้าสู่รอบ8คนนะครับสำหรับเหมยชวนนะถ้าเข้าสู่รอบ8คนได้เป็นรายการแรกด้วยการเอาชนะรอนนี่นี่ในแผ่นดินอังกฤษนะครับในรายการ English Open ถือว่าเป็นแมตช์แห่งความทรงจำของเหมยชวนเลยทีเดียวใส่เกียร์ถอยหลังนะครับตรงนี้ปิ๊งออกไปเล่นแดงใต้ชมพูนะครับพอดีเลยครับ45ดำลงก็จะเป็นฮาฟเซนจูรี่อีกแล้วนะครับก่อนหน้านี้แทงไว้69ในเฟรมแรกตอนนี้รอนนี่ทำอะไรไม่ได้นะครับทำได้อย่างเดียวคือนั่งรอครับรอให้เหมยซิงเหวินพลาดหรือไม่ก็รอลุกมาจับมือแล้วครับอ้าวพลาดทันทีเลยลูกนี้โอ้โหวิ่งไปเห็นเลยครับเนี่ยครับออกหนาเห็นเลย52แต้มครับเบรกนี้ 1 สวยงามเลยครับขาวเอาละครับเขาจะทำได้อีกครั้งหนึ่งไหมรอนนี่โกงการ์ดโกงตายมา2แมตช์แล้วนะครับเลือกวางไว้เล่นหลุมกลางซ้ายครับไม่ลูกนี้ไม่ง่ายครับโอ้โหแทงหายไปเลยชนแดงแล้วครับลูกนี้โอ้ไม่ออกสี่ลูกนั้นขบกันอยู่ต้องเล่นลูกข้างชิ่งนะครับถ้าลงลูกนี้ได้ดำไม่ลงอย่าทิ้งไว้แล้วกันครับรอนนี่เนี่ยไม่ลงแล้วทิ้งไว้อย่างนี้เสร็จเลยเสร็จเลยครับนั่นหมายความว่ารอนนี่หมดสิทธิ์ในการที่จะคว้าแกรนด์สแลมนะครับหรือว่าโบนัส1ล้านปอนด์จากการคว้าแชมป์โฮมเนชั่นซีรีส์4รายการจัดทรัมป์นั้นหลุดไปแล้วนะครับตกไปเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนช่วงเย็นนี้ในการแพ้ให้กับลีวอล์กเกอร์มาถึงตรงนี้เนี่ยมีเพียง
16คนที่จะมีสิทธิ์ลุ้น1ล้านปอนด์แต่ตอนนี้หลังจากจบรายการนี้จะเหลือเพียงคนเดียวเท่านั้นแหละครับมาถึงตรงนี้เหมยซี่เหวินคงไม่ยอมพลาดให้อีกแล้วeight ลูกแดงขวามือของ3ลูกนะครับเล่นหลุมกลางซ้ายก็ได้นะครับโอ้อย่างนี้เรียบร้อยแล้วครับให้น้ำหนักมาแรงเกินไปก็เล่นหลุมเดียวกันนะครับ15แดงลงแต้มขาดครับขาดลอยแล้วครับเราจะกินชมพูนิ่งๆเลยในที่สุดรอนนี่ก็ทำไม่สำเร็จนะครับกระดกขวดแล้วครับเตรียมจับมือแล้วครับรอนนี่จะเป็นการเข้าสู่รอบ8คนครั้งแรกในการเล่นอาชีพของเหมยซี่เหวินนะครับแล้วก็ทำได้กับรอนนี่โอโซลามันซะด้วยคืนนี้นอนไม่หลับแน่ครับพรุ่งนี้มีศึกหนักรออยู่นะครับตอนนี้มาร์คเซลบี้ก็ นำกัวตงไป 3-1 แล้วครับต้องการอีกเฟรมเดียว 38. รายการที่2ของฤดูกาลของรอนนี่นะครับไปไม่ถึงรอบชิงแล้วก็ขาดทุนนะครับเพราะว่า2ปีที่แล้วเขาคว้าแชมป์รายการนี้รับคะแนนสะสมไป 70,000 คะแนนแล้วก็พอมารายการนี้เขาตกรอบนี้เนี่ยก็ เท่ากับว่าได้ไปแค่ 7,500 คะแนนนะครับลบ 70,000 ขาดทุนไป 60,000 กว่าแต้มเลยครับเบรกแรก52แต้มนะครับเฟรมนี้71แต้มครับ2เบรกนะครับ52กับ71ส่งรอนนี่โอซอลแมนครับแชมป์เก่ารายการนี้เมื่อ2ปีที่แล้วกลับบ้านครับก็เป็นเหมือนซีเวิร์ดนะครับผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายเป็นคนที่2นะครับต่อจากเทียนเผิงเฟ่ยนะครับนักสนุกเกอร์จีนด้วยกันที่เอาชนะสือเจี้ยหัวนะครับ4-0มาดูสกอร์ของเทพชยานิดนึงครับเล่นอยู่กับริกกี้วอลเดนนะครับในรอบนี้รอบ16คนเหมือนกันเสมอกันอยู่2-2ก็ปรากฏว่าแม่เป็นที่น่าเสียดายครับ
เป็นริกกี้วอลเดนนะครับเอาชนะ